จิต126คู่นี้ต่อน้ำหนักกัน3ปอนด์นะครับต่อกัน3ปอนด์เพราะว่ายอดมวยก็คือแสนชัยนะครับต่อให้3ปอนด์เลยจากแสนชัยนี่จากโกสุมพิสัยนะครับมหาสารคามอายุตอนนี้24ปี3ไฟหลังมีชนะปูจ๋าชนะเข้มสอเพลินจิตแล้วก็มาชนะบุวี่โสดวงสอนยก4ส่วนเข้มรายนี้นะครับจากวาปิปทุมมหาสารคามอายุ20ปีก็มีชนะเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อชนะอิสรศักดิ์จอรัชดากรแล้วก็มาต่อยแพ้แสนชัยสอสตาร์นะครับวันนี้เป็นสุดยอดนะครับศึกเจ้ามวยไทยไอทีวีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคุณผู้ชมครับจัดเพื่อเฉลิมฉลองนะครับกล่าวสู่ปีที่12ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนำเสนอครับโดยได้รับความร่วมมือจากไอทีวีครับในวันหยุดวันนี้ครับวันหยุดพิเศษเราก็นำได้ชมกันครับแล้วก็ขอขอบคุณครับบรรดาเจ้าของมวยบรรดาโปรโมเตอร์หลายๆคนครับสนับสนุนมวยในรายการนี้ครับมาพูดถึงคู่นี้แสนชัยฝ่ายแดงครับน้ำเงินนั้นเข้มสอเพลินจิตต่อน้ำหนักกัน3ปอนด์คุณสมิงขาวคู่นี้เคยชกกันมาทีคุณอาครับครับชกที่เวทีมวยได้ชัยดำเนินขึ้นมาวันนั้นก็แสนชัยเป็นต่อมาตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงขึ้นยก5นะครับขึ้นยก5เนี่ยแสนชัยเป็นต่อประมาณ 2-1 แล้วก็ยก5นี่ทำปิ๋วเลยขาดลอยเลยนะครับก็เลยวันนี้มาแก้มืออีกครั้งนึงวันที่แล้วก็123กับ126เหมือนกันนะครับแล้วครับก็วันนี้มาย้ำอีกทีนึงมาโดยก็ไปทีนึงแสนชัยครับก็เป็นที่รู้ๆกันว่าเป็นลูกศิษย์ต้นกุฏิของสมรักคำสิงห์นะครับมาถือได้ว่า IQ มวยนี่ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้ตัวเล็กกว่าครับเวทีแคบๆอย่างนี้ไม่เหมือนเวทีมวยราชดำเนินนะหนีไม่ออกปัญหาว่าเข้มนะครับวันนี้ปกติหัวใจเป็นไงคุณแจ๊ดเข้มนี่ก็หัวใจค่อนข้างที่จะเป็นรองนิดนึงครับวันนี้เข้มได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบน้ำหนักครับเคยต่อยกันมาเมื่อวันที่7มิถุนายนปี47กับคู่นี้4เดือนที่ผ่านมาครับครับมาดูบนเวทีนะครับมาดูว่าลีลาการชกของยอดมวยนะครับอัจฉริยะจริงๆตัวนี้นะครับถ้าน้ำหนักเท่ากันตัวเท่ากันนี่ต้องท้าทั่วโลกครับอาจทั่วโลกครับจริงๆแล้วถ้ามวยต่างประเทศนี่เพราะว่าแบกโล2โลนี่ยังสบายๆอยู่นะนะก็ต้องดูกันว่าวันนี้เข้มเองก็เตรียมตัวมาดีครับเมื่อสักครู่นี้ได้ไปพูดคุยในห้องพักนักมวยนะห้องพักครับว่าเป็นยังไงเข้มว่าทีนี้พี่คอยดูก็แล้วกันไม่รู้ให้ดูยังไงต้องโอ้โหนี่นะครับหลักเหลี่ยมสีเดของสมรักคำสิงครับเมื่อกี้คุยกับสมรักคุณสมิงขาวเขาบอกว่าแม่แสนชัยนี่เรียกว่าเคยพาชกตั้งแต่อายุ8 9ขวบตั้งแต่น้ำหนัก23กิโลชกแถวขอนแก่นขยายรุ่นนะครับหมดยกที่1คุณผู้ชมครับนี่นะครับวันนี้ก็ทางเถลิงอยู่บำรุงนะครับคุณวรุฒโรจนพานิชแล้วก็ผู้พันอีกท่านนึงวันนี้คุณอาจพันตำรวจเอกคิงนี่นะครับมาลัยสิริรัตน์นี่แหละครับเสกคิงนะครับวันนี้อ๋ออยู่ในเครือของนี่สมเพลินจิตถ้าคุณเสถียรมาเสกคิงต้องมาตลอดเลยวันนี้ก็ขึ้นถอดมงคลให้กับเข้มครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม150ไม่มีลิขิตไม่มีลิมิตใจเกินร้อยนะครับบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดปรีเพชรอีซูเซจำกัดเทวริมูล่านะครับมั่นใจตลอดยาขยาตราม้าแดงกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือประภัยประเทศนะครับคู่แรกให้คะแนนแล้วครับให้คะแนนมีใครบ้างมีนิคมวงทาสาอุ่นพรเขียวกุ้งแล้วก็ธวัชทองฤทธิ์มาชมต่อยก2คุณงานครับโอ้โหวันนี้ภายในเวทีมวยสยามน้อยนั้นที่ยืนครับที่แทบจะไม่มีอ้าวยกที่2แสนชัยสอคิงสตาร์ครับฝ่ายแดงน้ำเงินเข้มสอเพลินจิตมาด้วยความเข้มอย่างนี้วันนี้จะล้างตาได้หรือเปล่าเป็นมวยประเภทแข้งนี่โอ้โหเตะไปทีนี้ต้องเรียกคะแนนแล้วครับทางด้านแสนชัยตัวเล็กไม่สำคัญเดี๋ยวดูดิครับดูโอ้โหเข้มต้องอาศัยว่าตัวใหญ่วิ่งปะหันมาแล้วแลกคนละทีนะมาถ้าดัดไม่กลัวทั้งอย่างเชิงจะมากขนาดไหนขอเล่นลูกหนักใส่
ซ้ายไม่หนีเยอะด้วยนะครับสังเกตดีๆว่าเป็นมวยซ้ายแต่ว่าเท้าหลังนี่ทำงานได้ดีตลอดใช่ครับแล้วก็อาวุธนี้ได้ทุกลูกต้องดูแล้วครับนี่ท่านผู้ชมจะดูว่าแสนชัยจะแก้ไขอย่างไรครับนี่ตอนนี้ได้ดู IQ มวยล้วนๆแค่มีกำลังดับทั้งเสาทั้งศอกเอาแล้วครับเจอลูกรัดแล้วตีแรงๆอย่างนี้แสนชัยจะแก้ไขอย่างไรครับคุณแจ้งมองยังไงก็เข้มนะครับต้องพยายามนะครับเชื่อมือของแสนชัยตัวเล็กก็จริงแต่ดูที่ดีนี่ทราบว่าเท้าหน้านี่ไว้ยืนเท้าหลังนี่ทำงานได้ตลอดนะครับยังครับเจอรัดตีเอาแสนชัยก็ตีได้นะไม่ได้แตกต่างกันกรรมการประภัยประเทศครับแยกมาถ้าแต่งตัวช้านี่ต้องแยกออกก่อนแล้วครับวันนี้โอ้โหเวทีนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าเวทีจะแคบกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะหนีไม่ออกหรอกขอให้เดินจริงๆเถอะเข้มฝ่ายน้ำเงินครับแสนชัยฝ่ายแดงครับเอาเป้าหมายนี่ M150ที่ขอดกางเกงนะนี่เป็นการชกในยกที่2ครับผู้เปิดหัววันนี้โอ้ยดังตูมสนั่นทีเดียวมาครับแหมหมดยกที่2ครับM150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอะไรเล่าอาจารย์ท่านผู้ชมครับก็มาดูครับภาพชาติตรงนี้นะแสนชัยสอคิงสตาครับถีบว่าแมงมอนยันหลักกลิ้งเลยทีเดียวก็ดูครับความแน่นของบรรดาแฟนๆนะครับมาคุยกันว่าทางด้านเข้มสอเพลินจิตคุณแจ๊ดเห็นบอกว่าห่างเวทีไปนาน5เดือนครับตั้งแต่7มิถุนายนนะครับก่อนหน้านั้นนี่ชนะเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อนะครับเมื่อวันที่4มีนาวันที่5พฤษภาชนะอิศรศักดิ์จรัชดากรแล้วก็ขึ้นชั้นไปเจอกับเข้มครับเมื่อวันที่7มิถุนายน47ต้นปีที่ผ่านมาครับครับหลังจากแล้วก็แพ้ลงมานะครับแพ้ในยกสุดท้ายหลังจากแพ้เข้มแล้วก็หยุดมาเลยครับจนถึงวันนี้ครับแต่ว่ายังไงก็ตามซ้อมอัดเอาไว้ดีแต่ว่าภูมิต้านทานจะมีหรือเปล่าหลังจากที่ห่างไปดีไปอ้าวมาดูยกที่3เข้มเอาเพลินจิตฝ่ายน้ําเงินครับแดงนั้นแสนชัยสอคิงสตาร์ชกจากมหาสารคามเข้มก็มาจากสารคามเหมือนกันครับแต่ว่าคนละอำเภอเข้มรุ่นหลังนะครับครับแล้ววันนี้ทางขับใจแอสพรีมนะครับลดไข้บรรเทาปวดที่ทุโลยอมรับอ้าวบนเวทีแม่สีเชียร์เริ่มกระหึมนี่ล็อกเลยแสนชัยยังดิ้นไม่หลุดเชิงยังใช้ไม่ได้เข้มในปีกนี่นะครับอาศัยตัวใหญ่ถือตัวใหญ่กลับบ้านเมียไม่ดูไม่เอามาดูเตรียมแสนชัยพวกอันครับรอครับเขาใช้รอจังหวะแล้วก็ยกเทกระจาดเลยน่าจะจังหวะเหลี่ยมเข่าของเข้มทำได้ดีทีเดียวที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เข่ารัดกันติดอีกเข้มงับเอาไว้เลยครับตีพยายามเกาะแล้วแทงโอ้โหแต่ว่าจังหวะเหลี่ยมครับเหลี่ยมต้องยอมรับจริงๆนะครับเรียกว่าสุดยอดจริงๆเรื่องเหลี่ยมของแสนชัยนี่ตัวเล็กแต่ว่า IQ นี่เกิน108อ้าวพลิกมาแล้วเข้มมีบ้างแล้วที่ทำผมได้ผมก็ทำได้เหมือนกันนะแสนชัยฝ่ายแดงครับเข้มน้ำเงินเข้มตีไปตีพิษเติมแรงๆโอ้โหรัดดอกนี้โอ้โหเจอเข้าไปมาแรงทีเดียวชุดนี้โดนเข้าไปครับแสนชัยยอดมวยไทยจะแก้ปัญหายังไงครับต้องดูแล้วโอ้โหยังไปทีนึงอาศัยความได้เปรียบครับ
่ได้ชัดๆเลยนะครับยกนี้ซ้ายของแสนชัยไม่เข้าเอ้าทีเดียวเอาละครับถ้าวงนอกมีเสร็จแสนชัยแต่วงในต้องมาที่เข้มตีขยับแหมท้าเขาจะเต้นนิดนึงแล้วก็ตีนิดนึงแทงเข้าไปตีกับแทงครับขวาใช้ตีซ้ายแทงขึ้นไปตรงๆโอ้โหเนี่ยไม่ดอกนี้มาสู่ปลายยกที่3แล้วแสนชัยดิ้นไม่หลุดนะครับเข้มนี่เปิดเกมอาศัยใหญ่ชนเลยแสนชัยหมดยก3ก่อนนะครับเข้ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100คุณสมิงขาวในยกที่3ที่ผ่านมานี้แล้วครับเข้มนี่อัดเข่าเรียกว่าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งแสนชัยนี่ปากเขียวไปทีเดียวเพราะว่าเขาอาศัยตัวใหญ่ไงคุณน้ำหนักได้เปรียบและชกก่อนกลางวันด้วยไงตรงนี้นะครับตรงนี้น่าคิดทีเดียวต่อน้ำหนักให้3ปอนด์ครับมีผลเลยนะมีผลแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทรอสโซ่ประเทศไทยผู้ผลิตกางเกงในชายรอสโซ่ไวๆอร่อยถูกใจอย่างเล่าตรา9เหรียญ2สีแดงสีแดงสีแดง9เหรียญพิปปี้แผงสีเขียวบิสโตเลีย677ทงทายาทมาต่อยก4บนเวทีแสนชัยสอคิงสตาร์ฝ่ายแดงครับน้ำเงินนั้นเข้มสอเพลินจิต123กับ126ปอนด์ครับเป็นการต่อน้ำหนักให้ของแสนชัยนี่เป็นการชกในยกที่4ครับโอ้โหไอทีวีถ่ายทอดสดๆจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้โหเดินเข้าไปเข้มฝ่ายน้ำเงินนะครับกางเกงเหลืองขอบน้ำเงินเนี่ย154เน้นจังหวะแรงๆครับกรรมการประภัยประเทศผู้ชี้ขาดบนเวทีแม่แสนชัยมาโดนลูกนี้เข้าไปแล้วนี่ดิ้นไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเข้มมีอาศัยตัวใหญ่และบางได้ด้วยนะบางแล้วไม่มีช่องให้เตะด้วยคุณมาดครับมีทางเดียวแล้วครับต้องอาศัยวงนอกครับแสนชัยแข้งซ้ายจะสำเร็จผลไหมโอ้โหเข้มไม่ยอมดีครับเดินบี้ตลอดแล้วก็หิ้วเลยนี่เอาละครับสถานการณ์อย่างนี้ทำให้แสนชัยต้องทำงานหนักแล้วคุณแจนครับยกที่ผ่านมานั้นถือว่าเข้มต่อได้ถูกวิธีนะครับเพราะว่าแสนชัยนี่ไม่สามารถที่จะการระยะแล้วก็ออกแข้งซ้ายได้เลยครับนี่ครับโดนเข้มถึงตัวเดินชนชวนทะเลาะอีกแล้วครับตอนนี้แสนชัยหนีไม่ออกต้องสู้ในครับวงนอกแสนชัยพยายามที่จะนี่ครับเตะซ้ายดันเตะซ้ายนะครับแข้งซ้ายนั้นยืนห่างไม่ได้นะครับสำหรับเข้มกดดันตลอดนะเข้มถึงจะได้เปรียบในด้านในนะครับแต่ว่าหลุดเหลี่ยมหลุดเชิงไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับโอ้โหเอาละครับแข้งซ้ายมาแล้วพี่เปลี่ยนตูมมาล่ำเลยทีเดียวแต่ว่าเข้มยังเป็นฝ่ายแทงสองดอกติดติดโอ้โหเอามาแล้วครับแหมนี่คือสุดยอดครับแข้งซ้ายติดกำแพงก็มีแข้งซ้ายแล้วครับของแสนชัยที่จะแก้ปัญหาได้ทราบไปแล้วว่าชกกับแสนชัยนี่ต้องกดดันตลอดที่จะได้นายก็จริงนะครับแต่ว่าอยู่นอกไม่ได้ด้วยหยุดหายใจไม่ได้ครับจิ้มเข้าไปจิ้มนี่แหละครับต้องเข้าติดตัวแต่ว่าดูเหมือนว่าแสนชัยจะรู้แล้วครับถอยออกแล้วออกแข้งซ้ายวนทางซ้ายขวาแล้วออกแข้งซ้ายครับนี่แหละครับดีแข้งซ้ายเข้าไปต้นทีลูกชัดเจนตรงนี้นะครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาครับไป 3-4 ดอกเลยนะครับเรียกว่าไม่มีน้ำเลยไม่มีติดหนังติดเนื้อตลอดนะครับแข้งซ้ายของแสนชัยหมดยกที่4ครับเดี๋ยวดูพี่เลี้ยงแก้เกมครับเดี๋ยวกลับมาครับยกสุดท้ายครับดูพี่เลี้ยงแก้เกมครับยกนี้150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ท่านผู้ชมครับในยกที่4ดีโอ้โหทางด้านแสนชัยครับใช้จังหวะออกแข้งซ้ายได้3-4ดอกชัดๆทีเดียวทำเอาเข้มนี่เรียกว่าหลงทางไปนะครับเพราะฉะนั้น3นาทีสุดท้ายนี่แหละคุณสมิงขาวนี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ AJ VCD DVD นะครับ Home Theater เรียกว่าทนชัดคุ้มต้อง AJ นะครับน้ำมันเครื่องทาวเทคเครื่องดื่มสู้กาแฟผสมโสม
วันนี้เป็นการที่ว่าที่สุดยอดมวยไทยแห่งยุควันนี้นะครับครับทำท่าจะพลิกหรือไม่พลิกนี่คุณผู้ชมต้องมาดูว่ายอดมวยไทยอย่างแสนชัยจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมหรือว่าเข้มซอเพลินจิตจะยืนระยะอยู่โอ้โหเรียกว่า3ยกทำมาดีครับในยกที่4อาจจะไปโดนแข้งนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่เสียหายในยกนี้นะครับเป็นยกที่ชี้ชะตาของทั้งคู่3นาทีสุดท้ายครับครับ3นาทีสุดท้ายของคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่1ครับศึกเจ้ามวยไทยติซาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หน้าวินาทีนี้ครับแสนชัยนั้นยอดมวยไทยปี42ครับค่าตัวที่ผ่านมา 120,000 บาทครับแล้วก็เป็นมวยเงินแสนของศึกวันทรงชัยติดต่อกันมายาวนานหลายปีเลยครับจนถึงขณะนี้เลยว่าคู่ชกหาไม่ได้เลยครับจะชกกับใครต้องต่อน้ำหนักยอมครับยอมตัวเล็กกว่าสมรักคำสิงครับนิ้วเข้มอยู่ตรงมุมแดงเมื่อสักครู่บอกว่าให้ใช้จังหวะออกแข้งซ้ายนี่นะครับลูกซ้ายมันจะเห็นชัดเจนเข้มจะเดินหรือไม่เดินดึงเกมให้ช้าช้าแล้วเอาลูกที่แน่นอนนะครับคุณอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเข้าในแล้วเจอเข่าครับเป็นลูกวงนอกได้เห็นชัดเจนนี่ลูกทีมจังหวะเข้มเข้าไม่ถึงเหมือนกันครับดูจากเท้าไปนิดนึงผ่านมา1นาทีครับของยกสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูเหมือนว่าเข้มจะต่อด้วยความรัดกุมมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าผีผางมีสิทธิ์โดนแข้งซ้ายโดนหมัดซ้ายได้นะครับวงในนี่พี่ผางครับตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเวลาเข้าแล้วครับทางด้านพี่เลี้ยงของเข้มบอกว่าพอแล้วโบกมือพอแล้วพอแล้วแต่ว่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังไม่แน่เหมือนกันนะครับแสนชัยก็รอจังหวะอยู่ดอกสวยดอกสุดท้ายนี่ครับมีเวลาอีกประมาณ1นาทีเวลานี้บีบหัวใจกรรมการมากเลยนะครับเพราะว่าเข้มไม่เดินเนี่ยสิครับแล้วไม่รู้ว่ากรรมการจะออกอย่างไรนะครับตอนนี้แต่ว่าความชัดเจนในการออกอาวุธนะครับนั่นก็คือหลักเกณฑ์ที่ต้องดูกันนะครับแสนชัยยกนี้ก็ออกแข้งซ้ายได้ดีแม่แต่ว่ายก3ของเข้มนะครับถ้าตีได้ชัดๆหลายดอกเลยจนทั้งยก3นี่แสนชัยอ่อนนะครับแต่ว่า2ยกหลังนี่จะทันหรือไม่ทันเท่านั้นน่ะล่ะครับก็ต้องดูกันว่าคุณแจ๊ดมองยังไงครับครับอยู่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายครับเข้มนั้นวงในนี่ตีจ่าแย่งรุนแรงแต่ว่าปลายยก4มาพลาดโดนแข้งซ้ายนี่เอียงไปเอียงมาครับยกสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่กรรมการผู้ตัดสินครับวัดใจครับกรรมการประภัยประเทศนั้นยืนพร้อมอยู่แล้วครับกลางเวทีด้านล่างนี่มีนิคมวงทาสาครับให้คะแนนที่1ครับรับใบคะแนนแล้วครับแล้วก็คะแนนที่2จากกับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับคนสุดท้ายภวัฒน์ทองฤทธิ์ครับแล้วก็หันชูมือของเข้มสอนจิตครับพลิกชนะคะแนนไปแบบสนุกดูเดือดครับกลับมาล้างอายได้สำเร็จครับสำหรับเข้มสอเพลินจิตครับตอนนี้ก็ฝ่ายน้ำเงินนะครับทาง